ผมต้องตีความคำสั่งของหน่วยงานของรัฐว่าเป็นเช่นนี้เพราะว่าณเวลานี้มันดูเหมือนว่ามีความสับสนเล็กน้อยว่าเวลาผมไปข้างนอกแล้วผมเจอคนอื่นซึ่งยังใส่หน้ากากอยู่เนี่ยถ้าผมไม่ใส่หน้ากากเนี่ยผมทำในสิ่งที่ผิดหรือไม่เอาจริงๆแล้วคนซึ่งสวมหน้ากากเนี่ยที่ใส่แมสเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดนะฮะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญฮะประเด็นสำคัญก็คือว่าสมมติว่าผมใช้ชีวิตตามปกติแล้วผมจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยนะฮะผมจะสามารถถูกเป่านกหวีดโดยเจ้าหน้าที่รปภ.บน BTS หรือผมจะสามารถโดนดุนะโดนดุซึ่งเกิดมาก็ไม่เคยเจอโดนดุโดยพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อเนี่ยจะดุบอกว่าคุณปลื้มไปใส่หน้ากากซินะฮะไม่ใช่เดินเพ่นพ่านไปมาในเซเว่นเนี่ยผมยังสามารถโดนดุโดยพนักงานในร้านสะดวกซื้อได้ไหมว่าไม่ยอมใส่หน้ากากหรือผมไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเนี่ยผมต้องใส่หน้ากากไหมเอาไว้ชัดนะฮะนะมากางดูคำสั่งนี้เลยผมจะได้ตีความให้ถูกนะฮะเราไม่ได้เอานักกฎหมายมานั่งตีความแล้วผมไม่ต้องการที่จะถามไปที่โฆษกสบค.เพราะว่าโฆษกสบค.เขาก็นิยมหน้ากากผมจะกางดูนะครับท่านผู้ชมซูมเข้าไปดูนะฮะนี่คือคำสั่งล่าสุดและมันมีผลในทางปฏิบัติทันทีนะครับประกาศออกมาแล้วมีผลแล้วดูข้อที่3นะฮะชัดเจนนะครับการผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านะฮะอันนี้คือทั้งหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยทั่วราชอาณาจักรนะครับผมเห็นคนเถียงกันเยอะนะครับผมพูดเรื่องนี้ไปก็มีคนเถียงกลับมาเหมือนกันผมส่งเมสเสจนี้ไปให้คนนู้นคนนี้ได้มีโอกาสติดตามกันปรากฏว่าก็มีการเถียงกันมาเหมือนกับว่าโอ๊ยเขาบอกว่าไม่ได้ต้องถอดหน้ากากยังใส่ต่อไปได้ใช่ฮะคือใครจะใส่เนี่ยไม่มีใครว่าประเด็นมันแค่อยู่ที่ว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยจะโดนว่าโดนดุหรือไม่โดนปรับได้หรือไม่นะฮะผมจะบอกว่าไม่นะครับเขียนเลยฮะตรงนี้คำสั่งทางกฎหมายในที่นี้ก็คือว่าการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นไปตามการปฏิบัติโดยความสมัครใจชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับผมขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับที่เหลือเนี่ยก็คือว่าโดยขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ตามข้อมูลที่ฝ่ายสาธารณสุขรายงานแล้วมันก็มีรายละเอียดเยอะแยะมากมายต่อมาอีก2ย่อหน้าด้วยซ้ำไปกว่าจะหมดในข้อที่3ข้อนี้แล้วก็มีการมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขนั้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้แจงและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้ประชาชนทุกภาคส่วนทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรการสังคมชุมชนและองค์กรเปลี่ยนผ่านไปสู่ระยะ post pandemic นั่นคือเนื้อหาซึ่งเสริมนะฮะเพราะฉะนั้นผมไฮไลท์ที่ประโยคที่เขียนว่าการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจนี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดทางกฎหมายคำว่าสมัครใจคำว่าหน้ากากคำว่าหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยตามด้วยคำว่าสมัครใจและหลังจากนั้นเป็นเนื้อหาเสริมทางกฎหมายแปลว่านี่คือคำสั่งซึ่งมีผลทำให้การบังคับฟังดีๆนะฮะการบังคับใส่หน้ากากผิดกฎหมายคุณไม่สามารถบังคับพลเมืองใส่หน้ากากได้เวลาผมใช้ชีวิตของผมเพราะฉะนั้นไม่ว่าวันนี้ผมจะไปที่ไหนเนี่ยนะฮะถ้าผมเลือกที่จะถอดหน้ากากเนี่ยผมทำตามกฎหมายนะฮะผมไม่ต้องการให้ผู้ประกอบการแม้กระทั่งเอกชนรุกรานผู้ซึ่งไม่ใส่หน้ากากมาดุมาว่ามาห้ามปรามบอกว่าต้องใส่ควรใส่ไม่งั้นโดนปรับไม่เอานะครับนี่คือชัยชนะของคนซึ่งต้องการรักษาเสรีภาพบนใบหน้าชัดเจนนะครับกฎหมายในวันนี้คือถ้าใครอยากใส่ต่อได้แต่ว่าถ้าเราใส่ไม่ได้หรือไม่ต้องการใส่ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะมาบังคับให้เราสวมแมสก์อีกต่อไปเอาจริงๆแล้วผมไม่ต้องการได้ยินคำว่าแมสก์อีกเลยในชีวิตนี้เพราะผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมานั่งใช้ภาษาอังกฤษกันทั้งๆที่มันมีภาษาไทยมันเรียกว่าหน้ากากแล้วมันไม่ต้องใส่แล้วนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอันนี้ไม่ได้ว่าคนที่ต้องการใส่นะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าไม่ใส่ก็ไม่ต้องมาว่านะครับโอเคอย่างไรก็ดีนะครับโอกาสในการติดโควิด-19 สายพันธุ์โอเมกรอนสายพันธุ์ BA.4 BA.5 หรือ BA.2.1 2.1 หรือ BA.1 หรือ BA.1.2 หรือ whatever โอเมกรอนเนี่ยนะฮะโอกาสติดมีไหมอ๋อมีแน่ละครับโอกาสติดมีแน่แล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะฮะ
วันนี้ผมรายงานข่าวนี้ผมเอาตามข้อได้จริงนะฮะกฎหมายเขียนยังไงผมจะตีความอย่างนั้นผมจะไม่มานั่งตีความว่าโอ้โหเขาไม่ได้บอกให้ถอดหน้ากากได้กฎหมายมันบอกว่าถอดหน้ากากได้แล้ว